อะไรอ่ะนิดหน่อยเนี่ยเป็นผู้รับมาแล้วครับโลกทั้งหมดนี้5ตัวมูลค่า 300,000 บาทเลิศก็ตามชื่อปกคลิปเลยนะคะวันนี้เรามาบุกออฟฟิศโปยเซียนแกในที่สุดน้องก็หาเวลาว่างให้ฉันได้แล้วคือน้องอ่ะขายของไงไม่ค่อยยุ่งก็จะมีคนคอมเมนต์ถามมาว่าโปยเซียนหายไปไหนเมื่อไรจะเจอโปยเซียนเมื่อไรจะทำคลิปด้วยกันอีกคือแบบบ่อยมากแล้วเราแบบว่าอีโปยก็ยังไม่ตอบแชทกูเหมือนกันคือน้องเก่งมากน้องตั้งใจขายของแล้วน้องก็แบบเหมือนโฟกัสกับมันจริงๆแล้วไม่มีเวลานะคะคือทุกคนคือน้องตั้งใจทำงานจริงๆอ่ะก็คือไม่มีเวลาให้เราแต่ว่าวันนี้แบบเลิกดีงามดีนะคะก็เลยมีเวลาให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยจ้าวันนี้เราก็เลยได้มาบุกออฟฟิศเขานะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปหน้าออฟฟิศนะจ๊ะอันนี้จอดรถก่อนทุกคนวันนี้หัวฟูนิดนึงเนาะก็ยังไม่ได้สระผมนะคะโอเคเราไปดูข้างหน้าออฟฟิศจริงๆน้องอ่ะซื้อบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราไปบุกบ้านด้วยทุกคนวันนี้ก็จะเป็นแบบแนววอล์กนะแบบไม่เชิงทางการไม่ใช่แบบทอล์กทางการนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการที่แบบเป็น CEO เนี่ยบริษัทโปยเซียนเนี่ยคือโปยเซียนเขาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทใช่ป่ะทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยของเขาเนี่ยมีวิธีการบริหารยังไงบ้างก็จะเป็นฟีลแบบเมาส์มอยนะคะกุ๊กกริ๊บคิดถึงมากโมเมนต์ที่ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ตอนนี้โควิดอ่ะเนาะอยู่ได้ที่ไทยนะคะใช่ค่ะมี CEO นะคะของเราเปิดบ้านให้หน่อยข้างไหนแล้วฉันยืนรออย่างนี้นะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเบอร์ใดๆก็คือรถขึ้นไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าฝนตกอ๋อปกติก็คือจะจอดตรงนี้ใช่ป่ะไปกดเรื่องไงแล้วตอนทางเขาไม่มันลื่นหรออะไรเอ่ยเป็นแบบว่าตองโอเควันนี้คือเป็นแนววอล์กนะสบายๆเนาะน่าจะมีหนึ่งก็คือเป็นซีอาร์ทีเดียนหนึ่งอันนี้คือพนักงานอ๋อวันนี้มันหยุดเหรออ๋อนี่คือพนักงานใช่ป่ะเป็นเซลล์นะคะเดี๋ยวเราจะแบบเป็นฟิลตั้งกล้องกันด้วยเนาะเป็นเมาส์มอยสำหรับใครที่อยากดูคลิปเต็มๆก็เดี๋ยวไปดูของโปยเซียนนะคะเดี๋ยวเขาจะทำคลิปออกมาวันไหนไม่รู้นะไม่กล้ารับปากอันนี้จะเป็นออฟฟิศที่น้องทำแล้วบ้านที่ซื้อใหม่จะย้ายไปป่ะหรือว่าตรงนี้เป็นออฟฟิศเหมือนเดิมอันนี้ก็คือบ้านอยู่เนาะโลดน้องเก่งมากนี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่เราขายกัน3ตัวนะคะไอตัวขายดีเลยป่ะใช่ไหมใช่เป็นตัวขายดีกับครีมแบบแรนด์หนึ่งนี่สามารถสั่งได้ที่ไอดีไลน์โปรเซียนไอดีไหนวะเดี๋ยวแปะให้โอเคแล้วก็สามารถสั่งของเราก็สั่งได้นะเราขายเหมือนกันนะคะโอ้ยนี่เป็นอันนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนอ๋อคือน้องต้องอยู่แอร์ไหมอะไม่อยู่ตอนนี้มีกี่ตัว560ไม่รู้ว่าเยอะมากเลยเหรอมีที่แบบไม่ได้อยู่ในตรงนี้ด้วยอันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าที่อยู่ในนี้ที่อยู่ในตรงนี้เนาะมันก็จะมีห้องกักโรคอีกเหมือนกันห้องกักโรคคือยังไงก็คืองูที่รับมาใหม่เราก็ต้องกักโรคนางในคล้ายที่โควิดก็คือนางจะมีแบบว่าเป็นไวรัสเฉพาะของงูที่แบบว่าถ้าติดแล้วแบบเสี่ยงถึงตายได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารับงูใหม่เราก็ต้องแยกกักโรคนิดนึงเธอเราน้องฉกไว้น้องฉกไหมอ๋อนี่คือเดี๋ยวต้องอาบน้ำให้น้องน้องเลยขี้นึงแล้วดูแลเองคนเดียวหรอปกติก็มีคนทำมาให้จ้างมาแบบว่าจ้างน้องนี่แหละมาทำแบบทุกสัปดาห์ละสองครั้งทุกคนตอนนี้เรายังแอบกลัวนิดนึงก็แบบมีเยอะแยะมากโอ้โหเยอะมากหนูลูกแกฉันเห็นใน TikTok มันแค่ไม่กี่ตัวไม่ใช่หรอ เดี๋ยวนะทุกคนเยอะจริงๆแต่ส่วนใหญ่เหมือนชอบสีขาวป่ะน่าก็มีสีขาวเยอะสีขาวเยอะนะคะคือมีครบทุกสายพันธุ์ไหมหรือว่ายังไงมันคือสายพันธุ์เดียวมันเป็นงูบอลงูหลามบอลที่แบบว่าเลี้ยงได้โดยที่กฎหมายแบบว่าไม่ต้องมีใบอนุญาตครอบครองอะไรก็คือสามารถเลี้ยงได้เลยถึกเราไม่กล้าจริงๆอ่ะเราอยากจับแต่ว่าแม่กลัว โอ้ยแต่ลองดูงูแน่นๆแม่จับมันน่ารักจริงๆคุณแม่มันแลบลิ้นอีกฝั่งนึงนางไม่แลบลิ้นแม่จับแค่นี้แม่จับแค่นี้ฟูน้องเหลือขึ้นมาทุกคน
แต่คือน้องอ่ะตัวนี้น่ารักนะคะนิสัยดีเลยเอาวันอื่นมาคือตัดสินใจว่าแบบโอ้ยจะแก้ตัวโดดไปเลยเหรอแม่น้องน่ารักจริงๆไม่เราคือถ้าแตกกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไม่อะไรไม่อะไรหรอใช่น้องก็จะสำรวจกลิ่นอย่างนี้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยม้าวอยกันทุกคนดีกว่าโอเควะแต่ทั้งวันหนึ่งฉันกลัวจริงยังไม่ชินเดี๋ยวชินก่อนสำหรับใครอยากจะดูนะคะว่ามีวิธีการเลี้ยงงูยังไงก็สามารถไปดูที่ TikTok ของโพยเซียนได้เลยเนาะน้องก็อธิบายบอกเยอะมากๆวันนี้เปเปอร์เทหรอใช่เพราะว่าเปเปอร์ไปกินข้าวกับมาชวนเดี๋ยววันหลังค่อยไปกินไปเจอนางนะคะทุกคนก็ไปชั้น2กันนะคะทุกคนอันนี้คือแยกประปันนะคะก็เลยออฟฟิศของบางเองเนาะเป็นก็เลยทำไปดูโจ้ยนึงตอนแรกแบบเวลาขับรถผ่านใช่ไหมก็จะเห็นว่าแบบนี่ขับแบบร้านขายไฟหรือเปล่าร้านชนไฟอะไรดูโคมไฟคืออะไรของโจ้ยความกระเทยมันจะเป็นหินอ่อนเนาะเออเอาสิทุกคนไม่ยอมหรอกนะอันนี้เป็นห้องพักนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บิวอินเนาะอุ้ยแกอันนี้รู้มั้ยอยู่กลางออฟฟิศเลยนะคะเมื่อกี้ก็โผล่มาจากห้องพักหรอไม่ผมอีกห้องหนึ่งเลิศยั่วนี่นะคะอันนี้อะไรอ่ะอีกหน่อยนึงเป็นผู้รับมาแล้วกักโรคอ๋อทั้งหมดนี้5ตัวหมดแล้วค่า 300,000 บาทเลิศนางก็ต้องกักโรคก่อนนะครับเพราะว่าเป็นงูนำเข้าอ๋อฉากนี้จะเป็นแบบว่าฉากที่แบบวิแต่สีสวยมากเลยอ่ะงานจะเป็นแบบงูด่างคล้ายๆงูด่างก็คือแบบว่าขาวแล้วสลับกับสีอืมๆตัวนี้ที่จับอยู่นั้นนะคะ 125,000 บาทอันนี้มันตัวผู้นะทุกคนแล้วแบบสีสดมากสีส้มแบบในกล้องส้มไหมส้มๆนี่นะคะทุกคนสีน้องสดมากมีตัวโปรดปะหรือตัวเมื่อกี้ใช่ปะทุกคนนี่ความโคมไฟกูชอบจริงๆเลยมันเวอร์น้องแมวอยู่ปะออฟฟิศเนาะออฟฟิศไปอีกหนึ่งความชอบแหละหรือว่าร้านขายไฟโอเควางของกันทุกคนแมวอยู่ปะอุ๊ยนี่ไงน้องชื่ออะไรคามิเลียคามิเลียอุ๊ยน้องยังตกใจอยู่อันนี้เร็วมานี่อุ๊ยโตเร็วมากอุ๊ยอันนี้3เดือนคามิเลียมีน้องลูกน้องกลัวฉันว่ะเรียนมาไงมะอยู่ขี้เกียจจ้าตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้เกือบ30,000 300,000 หน้าเหมือนเสือเนาะท่านนางดูดิขนาดพี่แบงค์เพิ่งมานางไม่ดุเลยคนแบบนี้จริงก็คือแบบว่าอาจจะแบบโดนหลอกขายมาหรือเปล่าเป็นแมวบ้านอ๋อแมวบ้านแต่หูยาวเหรอไม่ใช่แมวป่าหรอกนะล่าสุดดูดิพี่แบงค์เป็นคนแปลกหน้านะจริงนางก็คือแบบว่าไม่มีการขู่ไม่มีการอะไรเลยน่ารักจริงว่ะไม่ร้องด้วยปะใช่น้องไม่มีเสียงชอบตรงนี้ตรงที่แบบไม่มีเสียงถ้ามีเลียตัวเมียหรือตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียตอนแรกแบบไปดูใน IG ให้คนตั้งชื่อให้เขาตั้งชื่อมาว่าคาเวียแล้วแบบคิดว่าคาเวียมันน่าจะแบบเป็นชื่อผู้ชายหรือเปล่าก็เลยแบบว่าหาชื่อคล้ายๆกันอุ๊ยน่ารักว่ะเธอน้อยตัวมากเลยนะสัตว์จะเล่นกับฉันอุ๊ยจัดรถ1ดีออน1เอ้ยต้องซื้อนะเก็บดีกว่าขนาดนึงนะคะเดี๋ยวถ้านางเล่นน้องก็จะวิ่งเล่นแบบโอ้โหอันนี้ก็คือไปวิ่งมาเศษซากอารยธรรมของนางใช่ไหมเศษซากแบบว่าพกผ้าห่มรุนกันหมดเลยอุ้ยน่ารักจริงเห็นซื้อบ้านใหม่บ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่บางกรวยก็เป็นก็10กว่านาทีอะถ้าไปก็10-15นาทีได้รถไม่ติดขับรถไปมันจะเป็นทางที่ไม่รถไม่ติดอยู่แล้วตลอดแล้วตอนนี้เข้าไปดูได้ยังหรือว่ายังก็เข้าไปดูได้นะก็คือแบบว่าตอนนี้ตรวจบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อืมเราจะทำคลิปเปิดบ้านบ้านเดี๋ยวรอดูนะคะทุกคนสำหรับใครที่เยอะเลยมีสต็อกเยอะมากแต่ยังไม่ว่างใช่ปะไม่ว่างนี่กำลังเซตพนักงานอยู่ทุกคนคือปวดหัวกับพนักงานมากเพราะว่าต้องมีการแบบรับเข้าแล้วก็แบบเทรนออกเอาออกไปแบบบางคนทำงานไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยแบบตามสเปคที่เราอยากได้หรือบางคนทำงานดีแต่เขาแบบอาจจะไม่ชอบงานอะไรเงี้ยแล้วเราขายของอะทุกคนคือมันไม่ใช่งานหน้าเดียวอะเหมือนมันต้องเขาต้องยิงลูกค้าให้เราได้ด้วยใช่ปะทั้งระบบหน้าบ้านหลังบ้านก็จะยากนะคะตอนนี้ก็ยังเปิดรับอยู่ปะยังรับอยู่รับที่เซลแล้วก็รับตอนนี้ดูกราฟิกอยู่ด้วยแต่ต่อดูพวกแบบแต่งรูปอะไรเงี้ยโอเคเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าเผื่อดูคลิปเราเนาะแล้วแบบอยากรู้ว่าโปยเซียนรับงานอยู่หรือเปล่าก็ไปติดตาม IG น้องได้นะคะแล้วคือมีคนบ่นกับฉันเยอะมากเลยโปยเซียนหายไปไหนโปยเซียนหายไปไหนช่วยอธิบายบอกหน่อยสิโปยเซียนเซ็ตบริษัทอยู่คุณมากอุ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเอาจริงๆคือบางคนบางครั้งอาจจะเห็นเราแบบว่าเอ้ยถ่ายสตอรี่ลงดูเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนว่างอ่ะมันจริงๆมันไม่ว่างเลยเนาะก็คือนานๆอัพทีเพราะว่าแบบไม่ได้ว่างขนาดนั้นเออแต่ขนาดเนี้ยคือแบบแค่ทำนิดเดียวไม่ได้ขายแบบเหมือนเยอะแบบน้องอ่ะก็ยังแบบโอ้โหไม่ค่อยจะว่างนะคนคือมันต้องดิวงานนู่นนี่นั่นเนาะเหมือนควบคุมอะไรทุกอย่างคนตรวจเช็คแบบความถูกต้องนางชอบแผลมือคือโปนก็ไปศึกษามานะครับแมวป่ามันก็มี2สายพันธุ์เป็นคาราเคิลกับเซอร์เวลเนาะซึ่งเซอร์เวลเราก็เดี๋ยวเขารับมาในอนาคตเนาะก็คือคาราเคิลคือตัวนี้นะคะทุกคนนางจะชอบแบบว่าเล่นกัดซะส่วนใหญ่เนาะส่วนเซอร์เวลนางจะเล่นตบนะคะก็คือจะเล่นแบบตบเราเคลียร์ซึ่งตัวนี้ก็คือจะเล่นกัดนะคะที่นางเอาคือแบบก็เหมือนเอาแบบแผลเล่นๆมันไม่ได้กัดแรงอะเพราะถ้าน้องกัดแรงคือกระดูกเราจะแตกเลยก็ได้นะคะทุกคนใช่ฟันดังแหลมแล้วก็แบบแรงเยอะมากแล้วในอนาคตจะมีรับอะไรมาอีกไหมนอกจากน้องงูกับน้องแมวหมดแล้วนะมีอะไรอยากได้ปะเหนื่อยแล้วบางคนเนาะไม่มีเวลาดูไม่หาคนมาแบบเป็นแม่บ้านโดยตรงกับเรื่องนี้ต้องดูแลวิแต่เก่งนะเลี้ยงสัตว์ได้นี่เป็นคนที่เลี้ยงสัตว์ไม่รอดทุกคนมีความพยายามตอนนั้นเอาหุ่นแฮมสเตอร์มาแมวเอาไปกินเนาะตัวนึงแล้วก็คือแบบเอาไปให้ที่บ้านเลี้ยงแล้วอะเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลแล้วก็เลี้ยงปลาทองก็ตาย2ตัวอันนี้ก็เอามาจากฟาร์มใช่ป่ะใช่แล้วก็อย่างแมวก็มีอย่างแมวป่านี่ก็ต้องมีใบไซเทส2แล้วก็เสียค่าอะไรป่ะทางฟาร์มก็รวมกับค่าแมวแล้วมันก็จะไม่เหมือนงูถ้าแบบเป็นงูหลามบอลอย่างเงี้ยก็สามารถเลี้ยงได้แต่ถ้างูหลามธรรมดาก็ต้องมีใบเหมือนกันทุกคนคะตอนนี้เรามูมาที่ห้องครัวนะคะคือเห็นในรูปอะเห็นในวิดีโอนึกว่ามันจะเล็กๆทุกคนแต่มันใหญ่มากจะมีครบแล้วนะมีตู้อบนะคะทุกคนใช้เล่นนะมีตู้อบก็เคยใช้เล่นไม่ได้เปิดเกินเลยค่ะมีไว้โชว์ ชอบมากมีกับทุกสิ่งนะคะอันนี้คืออะไรตู้อบใหญ่หรอเครื่องล้างจานเราได้ล้างจานได้ใช้ไหมอันนี้ใช้อยู่ใช้เงียบๆกันแล้วมีเตาแก๊สนะคะมีครบทุกอย่างแต่ว่ายังทำอาหารไม่ได้เนาะแต่ต้องยอมรับว่าโพยมันเก่งจริงนะแบบยอมรับแบบในความคิดของในความคิดของฉันยังดูเป็นเด็กมากกว่าแก่เข้าใจป่ะแบบคือแก่ไม่ใช่หรอกหมายถึงว่าแก่กล้าที่จะแบบสมมติแบบนี่ยังกล้ากล้ากลัวที่จะแบบคิดต้องเคยเป็นสาวต้องเป็นคนแรกคนนู้นนี่นั่นนะเข้าใจป่ะเหมือนยังแบบคิดในใจว่าอ๋อมีความคิดว่าคืออยากว่าจะลองยิงแอดแล้วขายให้มันดีไปเลยไหมอะไรเงี้ยแต่ก็มีฟีลแบบโอเคนะคะทุกคนหลังจากที่แบบเมามอยและสดไปนะคะก็ต้องแบบเติมพลังอันนี้คือสั่งมาจากร้านไหนคือชื่อว่าชงแมนสักอย่างเป็นร้านของสาขาลูกพี่ที่เปิดอยู่เมเจอร์กีเก้าแล้วมันก็อร่อยดีไปสั่งมากินรอบหนึ่งกลับมานะกินข้าวกันก่อนค่ะวันนี้เรากินทั้งวันเลยนะโอเคเราขอกินข้าวก่อนนะคะจะกลับแล้วนะทุกคนคะตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะคะ2ทุ่มกว่าแล้วนั่งบ่อยบ่อยกันแบบหลายเรื่องมากเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวเราจะไปเปิดบ้านนะคะปล่อยให้น้องแบบเคลียร์บริษัทเสร็จก่อนเนาะก็อย่าลืมติดตามนะคะพวกเรา2คนด้วยนะคะกด Subscribe ช่องน้องได้นะคะปล่อยเสียงเนาะแล้วก็ช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะเหนื่อยจริง